สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดหวยครับพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศหวยพี่น้องใส่เบ็ดหวยวันนี้สีมาใส่เหยื่อปลาคิงหน่อยครับพี่น้องครับผมเห็นเบิ่งบรรยากาศรอบๆหวยนี่ครับดูตั้งลุมหมุนไม้เฮาพี่น้องเดี๋ยวผมสีเบิ่งนี่ครับผมเบ็ดขั้นเหย้าเฮาพี่น้องเหมือนเป็นเบ็ดขั้นเหย้าครับใส่เบ็ดหวยขั้นเหย้าขั้นใหญ่มันจังยืนลงไปได้ไกลนะพี่น้องก็เสียบบางทีเสียบบ่ได้ครับหินมันหม่องมันลมแห้งกับนี่ครับผมเหยื่อเฮาพี่น้องนี่เป็นเหยื่อปลาขิงหน่อยเนาะเนี่ยปลาหมอเล็กนี่ครับพี่น้องหวยปลาไผ่หมายอยู่ทั้งลุมพี่น้องหมายทั้งลุมพาพี่น้องใส่เบ็ดหวยหวยมันน้ำลดนี่แหละครับพี่น้องเจ้าเหมือนกับสิมักแก่มือใหม่เด้อกับสิใส่จมลงจังหน่อยไปเบิ่งกันครับทั้งลุมเป็นจังไดนี่ครับผมบรรยากาศทั้งลุมทั้งรางเฮาใส่เบ็ดหวยน้ำกันพี่น้องเหยื่อปลาเค็งอ่ะน้ำลดแล้วน้ำลดลงไหลได้พี่น้องนี่ครับพี่น้องเบ็ดเสียบปลาคิงได้บัดเนี่ยนี่พี่น้องกับก่อมาทางหนาจังหน่อยนะครับที่การเกี่ยวปลาคิงโอ้หมดแดงจ๋อพี่น้องแดงจ๋อดีดีครับแหลมดิดดิดดิดจริงสิละนี่ครับพี่น้องผมจะใส่จมน้ำไว้จังหน่อยครับพี่น้องน้ำมันหลดอ้ายหมดแดงเหี่ยวสิตาพี่น้องเสียบโอ้แดงยองอยู่
ครับพี่น้องบรรยากาศห่วยบรรยากาศงามๆครับพี่น้องนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิคําก่อนสิบ่เร็วเดี๋ยวจังถามว่ารุ่นผลงานกันครับว่าสิเป็นจังได๋ครับผมใส่เป็นจังซี่ถ่ายรุ่นกันครับพี่น้องเป็นรุ่นเบ็ดกันครับบัดนี้เฮ้ยจังได๋ล่ะเนาะคือบ่บดตีเด้อครับพี่น้องเหยื่อยังคือเก่าครับบดตีเลยเหยื่อปลาเข็งเฮาคือบ่เนาะพี่น้องนั่งนี่มีปลาถึกอยู่เด้พี่น้องตัวหน่อยเด้อล่ะโอ้ยนี่ครับผมว้าตายคือพี่น้องนี่ครับผมปลาโตบ่ใหญ่ครับพี่น้องแต้มแหลกปลาคว้าครับมึงพี่น้องเยอะปลาเข่งเออเอาไม้แตกเลยครับพี่น้องคือว่าแล้วครับไม้แตกแล้วอันนี้ก็ยังคือเก่าครับพี่น้องกินบ่ดีสิได้จักโตเนาะพี่น้องโอ้ยปลาบดตีเลยพี่น้องปลาบดตีเลยโอ้ปลาบดตีครับพี่น้องเหยื่อปลาเข็งหน่อยเฮาบ่เวิร์กปานใดคือปานใดตัวนี้นั่งนี่ก็บดถือครับนี่ครับโอ้ยปลาตีครับเหยื่อปลาเข็งมิดซิลีมิดซิลีเลยพี่น้องนี่ก็บ่ถือครับคือบ่ล่ะพี่น้องมื้อนี้นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวลูกปลาเฮาบ่ได้การเด้อครับพี่น้องห่วยบ่ตีครับนี่ครับหลายคนอยากเห็นเดี๋ยวลูกปลาเฮาก็ได้ประคอหน่อยตัวนึงอ่ะพี่น้องรุ่นต่อไปครับก็ถือปลาคว้าหน่อยตัวเดียวเลยพี่น้องปลาบดตีนะครับผมเยื่อยังคือเก่าเลยปลาบดตีเลยพี่น้องมันประมาณก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเพราะว่าใส่เห็นเบิ่งคู่เหยื่อแล้วครับพี่น้องนะครับใครอยากเห็นเหยื่อลูกปลาปลาเค็งหน่อยบ่ถือครับพี่น้องเฮาก็ได้ปลาคว้าหน่อยตัวนึงเหยื่อมันบ่กินเลยตีก็ตีตัวหน่อยปวดเว้ยโอ้พี่น้องปลาบ่ตีปลาตีบ่ดีครับพี่น้องเพราะว่าเหยื่อเขายังลอยคือเก่าเลยปลาบ่ตีเลยเหยื่อลูกปลาบ่คือเลยครับพี่น้องโอ้ยอย่าว่ากันเด้อครับมันบ่มันก็ได้ครับตั้งนี้ก็เหยื่อยังครับพี่น้องพี่น้องหลังหน้าดินดินหลังก็หน้ามีดินกูนะดินมีดินมีดินอยู่พี่น้องเนี่ยโอ้ยตัวบ่ใหญ่ว่ะพี่น้องเบิ่งชัดๆนี่แหละครับตัวปลาเก็บได้บัดนี้พี่น้อง
ตกบนไงอุ้ยป่าไหมครับพี่น้องไม้แตกกะปลาเหยียบกินบดีเอ้ยนี่ครับผมเหยื่อเขายังลอยดิ้ง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 อยู่นี่บดตีเลยครับพี่น้องมันเก็บเบียดเบิดแล้วครับพี่น้องมันบดถือครับพี่น้องนี่ครับผมถือสองโตเป็ด30หลังครับพี่น้องแต่ว่าปลากับตัวบ่ใหญ่เนาะโอ้เสียดายครับพี่น้องอะยังดีอยู่ยังได้มาอยู่ดีก็บ่ได้ครับพี่น้องไอ้ปนพอดีต้องนี่ครับต้องขออภัยหลายครับมื้อนี้ก็สิบ่มานปานใดลองเอาเหยื่อปลาเข็งหน่อยมาลองใส่ลองเบิ่งครับหมายหวยเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งผลงานกันครับบัดนี้ครับพี่น้องเหมือนผลงานเดี๋ยวประกอบหน่อย2ตัวครับพี่น้องเหยื่อปลาไอ้นี่ปลาเข็งครับพี่น้องโอ้ยตัวหน่อยแฮงไม้แตกแล้วครับพี่น้องก็คือว่าแหละครับไม้แตกปลาก็สิกินเบ็ดบ่ดีแล้วก็น้ําก็เริ่มลดลงหลายเติบแล้วครับพี่น้องครับคงสิบ่ได้มาใส่อีกแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันกินบ่ดีแล้วครับเพราะว่าคนหาหลายคนกวนหลายก็ปลาก็กินเบ็ดบ่ดีครับเพราะว่าหวยมันบ่ใหญ่นี่จะห้อยคนห้อยใส่เบ็ดก็มีนะครับผมเห็นกระเจ้าใส่เหยื่อปูอยู่เหยื่อปูเพิ่นก็บ่ถือครับพี่น้องเพิ่นว่าก็มีเพิ่นใส่แบบว่าติ่มใบก็มีครับพี่น้องเพราะว่าแต่ว่าผมนี่บ่ใส่ติ่มใบนะครับเพราะว่ามันมากไกลนะครับพี่น้องผมไปหาใส่ทางอื่นดีกว่ามันบ่ได้ก็คือบ่ได้ครับพี่น้องได้ซ้ํานี่ล่ะมื้อนี้ก็ได้ปนนึงครับพี่น้องก็ต้องขออภัยหลายๆได้เหยื่อปลาเข็งหน่อยมาใส่ให้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องก็อยากเห็นเหยื่อปลาเข็งหน่อยผมก็เอาไปมาใส่หวยลองเบิ่งเพิ่นว่าลองเอาไปใส่หวยลองเบิ่งคันผมหาเหยื่อหยังได้ผมก็สิมาใส่ให้เบิ่งแหละครับพี่น้องส่วนใหญ่ผมก็สิเอาเหยื่อจากที่ผมหาได้จากธรรมชาตินะครับพี่น้องก็จะว่ากันได้ครับพี่น้องได้ก็จังสิเอามาใส่ให้เบิ่งครับพี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจกันคือเอาผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หากินแบบบานๆครับผมที่สําคัญครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมจังบ่พลาดคลิปต่อไปครับมื้อนี้หากินแบบบานๆต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ